ร้อนขึ้นจากเตาทองเหลืองหอมกลิ่นเนยและกะทิชวนให้ลิ้มลองคือจุดขายของขนมดอกโดนหรือขนมดอกกระโดนที่ชาวบ้านในชุมชนย่านท้ายคลองสามวามีนบุรีคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์พี่แอนสุนิสาหมัดหลีสาวใต้ที่ย้ายจากนครศรีธรรมราชมาอยู่กรุงเทพได้กว่า10ปีจะมาตั้งร้านขายขนมดอกโดนเป็นประจำพี่แอนบอกว่านี่เป็นสูตรที่ได้รับมาจากคุณแม่ที่เคยทำขายอยู่ที่นครศรีธรรมราชซึ่งจะมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปคือขนมรางหากสูตรและขั้นตอนการทำนั้นไม่ต่างกันคือใช้เพียงแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่น้ำกะทิน้ำตาลทรายและเกลือซึ่งเมื่อผสมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยจึงนำมาเทลงบนเตาก่อนกลับด้านให้ขนมสุกทั่วกันปิดท้ายด้วยการโรยไส้มะพร้าวอ่อนและฝอยทองแม้ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะดูคล้ายกับขนมไข่หรือว่าบางคนบอกว่าคล้ายกับวอฟเฟิลนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ขนมดอกโดนเนี่ยมีความพิเศษก็คือการที่มีกะทิเป็นส่วนผสมค่ะเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นหอมที่ต่างออกไปส่วนรสชาติก็กลมกล่อมจะกินเปล่าๆหรือว่ากินกับชากาแฟแบบนี้ก็เข้ากันได้หมดเลยค่ะลองชิมกันนะตอนแรกกลัวจะทำไม่เป็นนะครั้งแรกที่ทำก็ทำไม่ได้เลยอ่ะแบบโอ้โหขนมมันกระเด็นหมดเลยอ่ะถึงเราบอกว่าเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบลองเขาบอกว่าได้ต้องลองพอคราวนี้พอเพียรเริ่มม2อยู่ม2เพียรก็เริ่มทำเริ่มเก่งแล้วก็เริ่มทำแล้วก็พอช่วงปิดเทอมอ่ะพวกนั้นนะพี่ๆเขาก็ขายเพียรก็ไปช่วยทำอยู่ที่ร้านนั่นแหละแบบเวลาเราพลิกด้านขนมนู่นนี่ด้านบางคนนะเขาก็ทำแบบเขาแบบมีด้ามจับใช่ไหมเพียรก็เคยเห็นนะด้ามจับแต่เขาก็พลิกแบบนี้เลยแต่ของเพียรนะเพียรจะใช้แบบใช้กระดาษแล้วก็จับหูสองหูของเพียรนะแล้วก็เพียรก็จะไอสลับด้านของมันขึ้นมาเองอ่ะขนมดอกโดนจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะก็มารู้จักที่ร้านน้องเขานี่แหละนะครับพอได้ลองมาชิมแต่เริ่มแรกเนี่ยผมมาลองทำก่อนทำไปชิมไปสิ่งที่มันแตกต่างคือเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคใต้เขาแล้วก็หากินยากนะครับไม่ใช่อยู่ๆอยากกินเมื่อไหร่เหมือนขนมคกอ่ะนะเดินไปปากซอยก็มีแล้วเหมือนปลาท้องโกนะก็มีแล้วแต่เนี้ยมันต้องมีมาที่ท้ายคลองสามวาถึงจะมีทานนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ทำกินเล่นกันในครอบครัวเพราะคิดถึงบ้านที่ภาคใต้จนกลายมาเป็นอีกอาชีพเสริมสร้างรายได้หากสิ่งที่แอนสุนิสาได้รับจากการขายขนมดอกโดนคือความภูมิใจที่ได้สืบทอดสูตรการทำขนมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คนพื้นที่อื่นได้รู้จักขณะที่คนใต้ไกลบ้านก็ได้กินขนมจากความทรงจำในวัยเด็กรู้จักคนใต้พี่คนใต้พี่ก็ต้องรู้จักดีขนมพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะค่ะเป็นขนมที่ร้อยเลยเพราะมันเป็นขนมพื้นบ้านนะคะค่ะข้องภาคใต้ก็บอกว่าคนตายถ้ามาเห็นนะคะก็อยากจะแนะนำอยากจะชวนให้ท่านนะเพราะว่ามันหาทานยากมากถ้าเรามีโอกาสได้มากินข้องตายห้องผืนบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเมื่อเราได้กลับไปอยู่บ้านเราอะนะไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่บ้านเราในวัยเด็กที่เราเคยเจอก็เพียรก็ทำกินในที่บ้านพี่เอแล้วก็เพียรก็เลยลองทำแจกในหมู่บ้านดูว่าคนภาคกลางเขาจะกินเป็นไหมเพราะว่ามันเป็นขนมทางใต้เป็นขนมโบราณเพียรก็คิดว่าเขาอาจจะกินไม่เป็นแล้วก็เพียรก็ลองแจกดูปุ๊บก็เขาก็โอเคนะใจแบบเวลาแบบพี่เขาคนแก่ๆที่เขามาถามเขาว่าลูกสาวเก่งนะขนมโบราณทำไมคนขายยังดูวัยรุ่นเราก็บอกว่าเออเราก็ดีใจเราบอกว่านี่แหละเห็นไหมหนูยังเก็บแบบความทรงจำแบบของรุ่นปู่รุ่นคุณปู่คุณย่าไว้แบบอยู่ที่หนูอ่ะหนูยังเก็บสูตรไว้อ่ะถึงเขาบอกโอ้น้องเก่งหนูเก่งนอกจากมีการดัดแปลงจากสูตรดั้งเดิมด้วยการเพิ่มฝอยทองเข้าไปให้ขนมดอกโดนมีรสชาติและสีสันมากขึ้นแล้วพี่แอนสุนิสา ยังมีการปรับสูตรให้มีรสหวานน้อยเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพหวังให้ขนมดอกโดนเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน